ันนี้เรามาเที่ยวเกาะมะพร้าวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อยู่ใกล้เมืองในบริเวณหาดทรายรีของเรานี่เองค่ะเกาะมะพร้าวนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานหมู่เกาะชุมพรนะคะเกาะมะพร้าวเนี่ยมันจะมีหาดทรายที่ขาวนวลแล้วมีปะการังน้ำตื้นด้วยนะคะวันไหนโชคดีเราก็จะเจอฉลามวาฬแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือจะมีดอกไม้ทะเลซึ่งเราสามารถมองเห็นไม่ต้องดำก็มองเห็นสวยมากวันนี้มาก็พาท่านผู้ว่ามาเที่ยวพาพี่ๆมาออกกำลังกายกันค่ะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชอบกีฬาทางน้ำเชิญนะคะสนุกมากถ้าร้อนก็จุ่มน้ำซึ่งเราก็ทำกันเป็นประจำค่ะร้อนแล้วก็จุ่มน้ำค่ะมันมากค่ะเชิญนะคะคณะทุกท่านนะครับผมแม็กนะครับเป็นผู้ประกอบการให้เช่าซับบอร์ดภายในจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ทำเส้นทางนี้มาได้1ปีแล้วเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางพายออกกำลังกายจากหาดทรายรีก็คือด้านนู้นพายมาจนถึงเกาะมะพร้าวโดยระยะทาง 1,200 เมตรก็คือ1กิโลกับอีก200เมตรนะครับเป็นระยะจริงที่พายกันแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะเรียกกันว่ากิจกรรมกระดานยืนพายกีฬากระดานกระดานยืนพายนะฮะในภาษาอังกฤษก็คือ stand up paddle board หรือเรียกกันสั้นๆเป็นตัวย่อ SUP subboard นะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานซับนะครับมันตรงตัวเลยก็คือการยืนพายเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็จะใช้ไม้พายสำหรับไม้พายของกิจกรรมนี้นะครับลักษณะพิเศษของมันเลยก็คือจะมีใบพายเดี่ยวก้านจะค่อนข้างยาวเพื่อให้เรายืนพายได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราจะพายนะครับเราจะจับกันมือบนเราจะจับกันที่ด้านบนอย่างนี้เลยนะครับพายด้านข้างทีนี้ในความกว้างของการจับไม้พายเนี่ยเราจะจับกว้างกว่าหัวไหล่สักนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราจับแคบไปตอนที่เราพายเราก็จะรู้สึกเมื่อยที่หัวไหล่เราต้องจับให้กว้างสักนิดนึงเพื่อให้เราออกแรงได้ดียิ่งขึ้นทีนี้เมื่อไหร่ที่เราพายซ้ายเนี่ยบอร์ดจะค่อยๆเลี้ยวขวาเวลาที่เราพายขวาบอร์ดก็จะค่อยๆเลี้ยวซ้ายเช่นเดียวกันเวลาเลี้ยวเนี่ยเราก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกเลยก็คือการพายเลี้ยววงกว้างเราจะเริ่มต้นจากการพายให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นบอร์ดจะค่อยๆเลี้ยวไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีเลี้ยววิธีแรกเลี้ยววงกว้างส่วนวิธีเลี้ยววิธีที่2เลยก็คือการเลี้ยววงแคบหรือการกลับลำเริ่มต้นจากการจุ่มไม้พายค้างไว้ออกแรงต้านเล็กน้อยบอร์ดจะค่อยๆชะลอตัวลงเมื่อไหร่บอร์ดชะลอตัวลงเราผลักไม้พายขึ้นไปด้านหน้าบอร์ดจะค่อยๆกลับลำอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวกลับลำหรือเลี้ยววงแคบนะฮะเดี๋ยวท่านลองจับไม้พายดูก่อนก็ได้ครับลองถือไม้พายดูก่อนรบกวนนะครับมีอีกอันนึงฮะก็สำหรับไม้พายที่ผมมีให้ใช้นะครับคือจะเป็นไม้พายที่สามารถปรับระดับได้ตรงด้านบนของมันนะครับมันจะมีสลักออกตรงด้านบนด้านหน้าของเราเลยจะมีสลักสามารถปรับยืดได้ตามความสูงของเราทีนี้สูงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับความสูงของเราเราจะใช้วิธีการคืบจากหัวนี่คือความสูงมาตรฐานทั่วไปที่เราจะใช้กันก็คือ1คืบจากหัววัดระดับขึ้นไปโดยประมาณพอได้ระดับปุ๊บเราปิดไม้พายแต่ในการใช้งานจริงตอนที่เรายืนพายขึ้นมาจริงๆนะครับมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงมันจะค่อนข้างโค้งเคงเราจะใช้วิธีการยืดขึ้นไปสุดแขนก็ได้นะครับมันจะได้พายได้ง่ายมันจะได้ว่องไวยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการเลี้ยวเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วอันนี้เดี๋ยวแม่จะขออธิบายในส่วนของการใช้งานตัวบอร์ดนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นอกจากชูชีพของเราแล้วชูชีพของเราเนี่ยก็จะเป็นเซฟตี้ในจุดที่1ของเราที่จะคอยพยุงตัวเราบอร์ดเป็นเซฟตี้ในจุดที่2เหตุผลที่มันเป็นเซฟตี้ในจุดที่2ก็เพราะว่าในตอนที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยครับคลื่นอะไรก็ตามแต่มันจะไม่ทำให้มันจมได้เลยเพราะว่าน้ำจะผ่านไปเสมอบอร์ดก็คือเซฟตี้จุดที่2เวลาที่เราพลาดตกน้ำไปอะไรก็ตามแต่เราสามารถกดเกาะมันพยุงตัวเองได้เวลาใช้งานนะครับจุดนี้เป็นกึ่งกลางของบอร์ดจุดสี่เหลี่ยมตัวนี้ใช้สำหรับจับยกเคลื่อนย้ายเวลาใช้งานแล้วก็จับตะแคงขึ้นยกขึ้นเคลื่อนย้ายมันไป
หรือจะจับถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะฮะแล้วก็เวลาที่เรานั่งหรือเรายืนก็สังเกตจุดนี้ด้วยนะแล้วก็สายตัวนี้เป็นสายรัดข้อเท้าวิธีใช้งานก็คือแกะมันออกรัดกับข้อเท้าของเราเวลาที่เราพลาดตกบอร์ดไปหรือมีกระแสลมกระแสน้ำพาให้บอร์ดไปไกลตัวเราสายนี้จะอยู่จะดึงบอร์ดให้เข้ามาหาตัวเราเสมอเราสามารถลากมันกลับมาได้แล้วก็ใช้งานต่อได้เลยแล้วก็กิจกรรมนี้ตกน้ำเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลตกน้ำยังไงให้ปลอดภัยในกรณีที่อยู่ในที่ตื้นบนแนวปะการังหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่ตื้นเนี่ยผมจะแนะนำให้ตกแบบหงายท้องลงไปเลยคือลดความเร็วของตัวเราที่จะลงไปกระแทกพื้นถ้าเกิดขาเราหรือตัวเราไปกระแทกพื้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเจ็บก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดตกในที่น้ำลึกเรามีชูชีพอยู่แล้วเราตกท่าไหนก็ได้นะฮะโอเคพร้อมกันไหมเอ่ยโดยประมาณน้ำหนักตัวมันก็จะประมาณนี้เอาลำนั้นจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมันจะสามารถยืนได้ง่ายขึ้นหรือท่านจะใช้ลำนี้ก็จะเป็นแบบขนาดเล็กหน่อยถ้าจะเอาใช้งานได้ง่ายง่ายก็จะเป็นลำนี้ครับใช้งานง่ายอ๋อหรือหมุนเกาก็ได้โอเคครับทางน้ำนะครับเกาะมะพร้าวที่หมู่เกาะชุมพรนะครับอยู่ห่างจากหาดชายดี 1,200 กิโลเมตรเองนะครับเราพายซับบอร์ดมาแล้วก็น้ำตื้นมากแล้วก็ที่สำคัญคือในระหว่างที่พายมานี่ก็จะมีปะการังในน้ำนะฮะมองเห็นจากที่เรายืนบนซับบอร์ดเลยนะครับและที่สำคัญได้ออกกำลังกายด้วยนอกจากนั้นรอบๆเกาะมะพร้าวเนี่ยก็จะมีบรรยากาศให้ท้าทายนะฮะทั้งในด้านมีคลื่นนิดๆนะฮะก็จะทำให้เราพายแล้วรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจะโต้คลื่นไปด้วยบางช่วงก็จะลอดในส่วนของเกาะที่เป็นถ้ำนะฮะก็จะลอดเข้าไปแล้วก็จะทะลุอีกด้านหนึ่งก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามถ้ามาช่วงเย็นเราก็จะได้บรรยากาศของพระอาทิตย์ตกนะฮะบรรยากาศตรงนี้สวยมากแล้วมองเห็นหาดทรายรีมองเห็นกรมหลวงชุมพรเขตกรมศักดิ์ที่หาดทรายรีที่ตั้งอยู่นะครับบรรยากาศสวยงามแต่ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็สะอาดหาดทรายขาวส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเล่นนะฮะมาก็ติดใจหมดเลยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กนะครับมากันครอบครัวได้ขอเชิญชวนนะครับซับแอนด์แซนในวันที่30 เมษายนนี้นะครับก็จะจัดการแข่งขันตอนนี้จองกันมาได้นะครับถ้าหากจองไม่ได้ก็เดี๋ยวมีวันถัดไปนะครับตอนนี้คิวก็มีคนจองกันมาเยอะแล้วนะครับรอบหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณสัก 3-400 คนนะครับก็ขอเชิญชวนครับซับบอร์ดนะฮะกระดานยืนพายสนุกสนานมากซับแอนด์แซน30เมษายนนี้ครับไปซับไปก่อมะพร้าวเป็นยังไงบ้างครับฟินเวอร์โอเคเอ้า1 2 3ไปซับไปก่อมะพร้าวเป็นยังไงบ้างครับฟินเวอร์